สวัสดีทุกคนนะครับในคลิปนี้ครับก็จะมาแจกระบบฟรีนะครับเป็นระบบเรียกคิวนะครับเราอาจจะเคยเห็นในโรงพยาบาลหน่วยงานราชการนะครับหรือว่าคลินิกหรือที่ต่างๆนะครับที่มีตัวแบบเรียกคิวนะครับก็ในคลิปนี้ครับผมจะมาสาธิตแล้วก็แนะนําให้ดูนะครับว่าระบบนี้ใช้งานยังไงครับแล้วก็ระบบนี้แจกให้ใช้ฟรีครับสําหรับคนที่อยากใช้ฟรีนะครับก็สามารถติดต่อมาได้เลยครับที่ไลน์แอดนะครับไลน์แอดใต้ล่างคลิปนะครับหรือว่าตรงรายละเอียดของคลิปนะครับไลน์ส่วนตัวก็แอดมาได้นะครับแต่ตอนนี้เพื่อนเต็มนะครับบอกเลยว่าคนแอดมาเยอะมากนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตตัวโปรแกรมให้ดูนะครับว่าตัวโปรแกรมทํางานได้ยังไงตัวโปรแกรมเนี่ยเขียนด้วยเป็นเว็บแอปพลิเคชันครับเป็นเว็บแอปเพราะฉะนั้นเนี่ยเปิดผ่านเบราว์เซอร์นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ดึงหน้าจอเนี่ยให้คนที่บริการดูอีกจอหนึ่งนึกภาพออกครับก็คือแบบสะท้อนหน้าจอนะครับหรือว่าแชร์หน้าจอออกไปนะครับไปที่ทีวีไปที่โปรเจคเตอร์หรืออะไรก็ว่ากันไปนะครับโดยที่โปรแกรมเนี่ยผมทําไว้ทั้งหมด8 ช่องนะแต่ตอนนี้ผมโชว์แค่4 ช่องนะครับมีช่องที่1ช่อง2ช่อง3ช่อง4นะครับผมเสร็จแล้วเนี่ยให้เรากดไปที่ช่องเลยนะครับสมมติว่าตอนนี้เป็นคิวแรกเลยคิวที่1ไปที่ช่องบริการ3นะครับเชิญคิวหมายเลข1ที่ช่องบริการ3ด้วยค่ะโอเคไหมครับก็ขอเชิญคิวหมายเลขหนึ่งที่ช่องบริการ3คนถือบัตรคิวบัตรที่1ก็ไปช่องบริการ3สมมติว่ายังไม่มาอีกนะครับก็กดเรียกคิวใหม่เชิญคิวหมายเลข1ที่ช่องบริการ3ด้วยค่ะพูดง่ายมีการสามารถวนซ้ำได้นะวนซ้ำได้สมมติว่าต่อไปเลขคิวที่2ที่ช่อง2นะครับก็กดเลยครับเชิญคิวหมายเลข2ที่ช่องบริการ2ด้วยค่ะโอเคไหมครับนี่ก็ประมาณนี้ผมทำไว้ประมาณจนถึง50 คิวนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนหรือว่าพี่ๆคนไหนครับอยากจะใช้งานโปรแกรมแล้วมีถึง100 คิวก็เดี๋ยวผมจะทำให้100 คิวเลยนะครับก็สามารถใช้งานได้ฟรีนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้แต่อาจจะมีเงื่อนไขเล็กๆน้อยๆครับแต่อะไรไม่มีอะไรมากมายเท่าไหร่ครับก็ให้ใช้งานได้ฟรีนะครับก็ติดต่อมาได้ครับที่ใต้ล่างคลิปนะครับสำหรับหรือว่าเราทำถึงเช้าถึงเที่ยงเนี่ย50 คิวนะครับเราจะรีเซ็ตใหม่ก็กดรีเซ็ตคิวตรงนี้ครับมันก็จะวนศูนย์ใหม่นะครับแล้วก็เรียกใหม่ครับเชิญคิวหมายเลข1ที่ช่องบริการ4ด้วยค่ะประมาณนี้ครับสนใจก็ติดต่อกันมาได้ครับหรือว่าใครอยากจะซื้อโปรแกรมเลยก็ซื้อได้นะครับยินดีนะครับหรือว่าอยากจะพูดคุยเขียนโปรแกรมจ้างเขียนโปรแกรมอื่นก็ถามกันมาได้นะครับ